ากกรณีนางอมรัชโชคปมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ระบุว่าภาพวาดเบญจาอปันฝีมือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกประมูลไปในราคา 3.3 ล้านบาทเงินที่ได้มอบให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อมาเพจประชาชนไซเบอร์เวอร์ชัน2ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบผลงานของนายธนาธรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพวาดของศิลปินชาวต่างชาติโปแลนด์ได้วาดภาพดังกล่าวไว้เมื่อ2ปีก่อนโดยทางเพจยุวชนแดงได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามไปถึงเรื่องการประมูลภาพวาดของนายธนาธรผ่าน NFT ได้เงินไป 3.3 ล้านบาทดูผิวเผินแบบไม่คิดอะไรเหมือนเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดา 1. ผลงานชาวเน็ตจับได้ว่าลอกผลงานนักเขียนชาวโปแลนด์และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลังเคยเกิดปรากฏการณ์โลโก้ฟิตเนสมาแล้ว 2. เมื่อตรวจสอบลงไปให้ลึกก็จะตรวจพบว่าคนประมูลภาพดังกล่าวนั้น Mockingbird 112ที่เพิ่งสมัครเข้าแพลตฟอร์ม NFT 1เมื่อมกราคม2022ก่อนการประมูลเพียงเล็กน้อยมีการทำการซื้อขายและเริ่มประมูลจริง17มกราคม2565ตั้งแต่ 19:44 น.ถึง 21:20 น.เป็นเวลา2ชั่วโมง 3. จากการตรวจสอบ transaction การประมูลมีกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องการประมูลครั้งนี้เพียง3กระเป๋าเท่านั้นมีจำนวนการประมูลทั้งสิ้น21รายการโดยเริ่มประมูล10มกราคม2565 19:10 น.โดยมีการประมูล2ครั้งหยุดที่วันที่11มกราคม2565 21:57 น.อยู่ที่ 1.63 BNB หรือ 24,774 บาท4. หลังจากจบลงที่ 24,774 บาทในคืนที่11มกราคมก็ไม่มีการทำรายการใดๆเข้ามาจนถึงวันที่17มกราคม2565เวลา 19:10 น.มีการประมูลแข่งกัน3คนอีกประมาณ16รายการน่าแปลกใจจาก 20,000 บาทจนวันที่17มีการประมูลกันเป็นเงินถึง 199.99 BNB หรือคิดเป็นเงินไทย 3,39,624 บาท 5. ที่น่าแปลกคือ Mockingbird 112เพิ่งสมัครและไม่เคยมีผลงานศิลปะดิจิตอลเลยและเมื่อตรวจสอบดู transaction ในกระเป๋าเงินก็พบว่าไม่ทราบว่าเปิดมาเพื่อเฉพาะกิจเพื่อการนี้หรือไม่ 6. เราปฏิเสธไม่ได้ว่า NFT คือตลาดซื้อขายที่ยังไม่ถูกตรวจสอบและเป็นแหล่งที่มาและง่ายต่อการฟอกเงินเพราะฉะนั้นในฐานะประชาชนคนหนึ่งมีสิทธิ์สงสัย 1. NFT คือแหล่งที่นิยมใช้ในการฟอกเงินใช่หรือไม่ 2. แล้วทำไมถึงเลือกใช้ NFT ในการระดมเงิน 3. เงิน3ล้านนั้นมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรล่าสุดเพจยุวชนแดงยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการประมูลผลงานภาพวาดเบญจาถือตะเกียงของนายธนาธรที่กลับพบว่ามีการทำธุรกรรมการโอนเงินแบบซ้ำๆด้วยการใช้แอสเดทเดียวกันถึง4ครั้งด้วยกันดังนี้ Mockingbird 112ชนะประมูลภาพถือตะเกียง446961ชนะประมูลภาพไซเลนน่าแปลกที่การโอนเงินเข้านั้นดันไปซ้ำกันถึง4 transaction ใช้ as date เดียวกันคือ BHW9 BHW12 BHW18 และตามภาพที่วงซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยต่อมานายธนาธรได้โพสต์รายละเอียดอธิบายถึงการซื้อขายประมูลผ่าน NFT กรณีที่ได้นำภาพวาดของตัวเองไปประมูลนั้นระบุบางช่วงตอนว่าผลงานของผมที่ประมูลใน NFT 1มีทั้งสิ้น3ชิ้น2ชิ้นตั้งอยู่บนบล็อกเชนตระกูล Binance หรือ BSC ประมูลโดยคริปโต Binance Coin และอีกชิ้นใช้บนระบบ Polygon ที่เชื่อมโยงกับ Ethereum และประมูลด้วย Cryptomaticผมเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่นมากผลงานมีเพียงไม่ถึง20ชิ้นและแต่ละชิ้นก็ไม่ได้สวยงามเหมือนศิลปินมืออาชีพผมเริ่มทำงานศิลปะในช่วงโควิดที่ต้องอยู่กับบ้านเป็นเวลานานเมื่อเริ่มไปรูปถึง2รูปเริ่มติดใจในบรรยากาศของการวาดรูปและตั้งใจมากขึ้นผมฝึกฝนจาก YouTube เป็นหลักวาดภาพเพื่อผ่อนคลายได้เดินทางในห้วงคำนึงของตนเองเป็นเจ้านายธรรมชาติในโลกจินตนาการของเราวาดเพื่อตัวตนภายในของตัวเองไม่ได้คิดจะวาดเพื่อการพาณิชย์หรือวาดให้ถึงระดับชั้นครูชิ้นแรก When She Opens the Door เป็นงานชิ้นแรกของผมที่วาดรูปบุคคลจึงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมวาดแต่ธรรมชาติมาตลอดงานนี้วาดเพื่อเบญจาปันหญิงสาวในรูปเปิดประตูถือตะเกียงส่องสว่างขับไล่ความมืดมิดวาดครั้งแรกด้วยสีอะคริลิกลงบนผ้าใบจากนั้นจึงนำต้นฉบับมาสร้างเป็น NFT ผู้ที่ประมูลได้จะได้ภาพจริงไปด้วยรายได้จากภาพนี้จะนำไปบริจาคให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พวกเขาทำงานเป็นตัวแทนของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินชาวโปแลนด์ที่วาดภาพคนและบรรยากาศก่อนสมัยใหม่ไว้หลายภาพ